สวัสดีอีกทีนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับที่ได้ยินมานี่นะครับคือเสียงของกลุ่มนักเรียนไทยป .5 กำลังสกายกับกลุ่มนักเรียนชาวอังกฤษอยู่ครับซึ่งผมเห็นว่าอันนี้เป็นตัวอย่างของการสื่อสารที่ดีนะครับคือว่าน้องของเราเนี่ยใช้เสียงธรรมชาติของตัวเองในการออกเสียงภาษาอังกฤษ และในช่วงนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ถึงการบริหารความรู้สึกในการใช้ภาษาอังกฤษครับหรือที่ผมเรียกว่า say it with feeling ภาษาของเราเป็นภาษาดนตรีนะครับที่สื่อสารด้วยเสียงคือเราจะเปลี่ยนเสียงเพื่อเปลี่ยนความหมายของคําส่วนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มาจากหลากหลายภาษาด้วยกันเขาจะสื่อสารด้วยอารมณ์ที่เด่นชัดกว่าเรานะครับ และความหมายของคำส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไปโดยการเปลี่ยนหางของคำคำนั้นเช่นคำว่าไม่ในภาษาไทยนี่นะครับถ้าเสียงของมันเปลี่ยนไปความหมายก็จะเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมฮะจากไม่เป็นไม้ก็คือ a piece of wood ส่วนในภาษาอังกฤษคำว่า no ถ้าเกิดผมเนี่ยเปลี่ยนเสียงของมันเช่น no 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 ความหมายของมันก็ยังคงที่คือไม่แต่ถ้าเกิดผมเปลี่ยนหางในกรณีนี้ก็คือ nose ก็จะแปลว่าจมูกใช่ไหมครับแล้วเราจะฝึกการสื่อสารด้วยอารมณ์ได้อย่างไรผมขอเสนอครับการฝึกแบบ3ระดับ 1. ฝึกตามหลักที่เราได้เรียนรู้มาแล้ว 2. ฝึกการสื่อสารแบบคำต่อคำสา 3. ฝึกการสื่อสารแบบสำนวนและประโยคสำหรับระดับที่1นนะครับก็คือการทำตามหลักที่เราเได้เรียนรู้มาอย่างเช่นหลักข้อที่1ก็คือการมี strong tail หลักข้อที่2ก็คือการใช้ d o w n w a r d intonation ส่วนข้อที่3ก็คือการสื่อสาร with feeling and 100% understanding of the words และสำหรับข้อ2และข้อ3านะครับ จะช่วยให้เราเนี่ยเรียนรู้ถึง stresses ได้ดีขึ้นด้วยสำหรับระดับที่สองนะครับก็คือการฝึกแบบคำต่อคำเช่นผมจะไม่ออกเสียงว่า no yes แต่ผมจะให้ความสำคัญกับมันมากขึ้น no yes ต่อไปนะครับผมจะไม่พูดว่า right wrong แต่ผมจะให้ความรู้สึกกับมันมากขึ้น right wrong หรือ left, right, first, second, black, second, white, first, right, don't, do แล้วระดับที่3นะครับคือการฝึกใช้สำนวนในกรณีนี้นะครับผมขอย้ำว่าสำนวนที่เราเลือกจะมาฝึกเนี่ยคุณเป็นสำนวนที่เราสามารถเอามาใช้ได้ ในชีวิตประจําวันของเรานะครับและการฝึกเนี่ยเราควรจะฝึกจากช้าไปเร็วอย่างเช่น I like my university. I like my university. I like my university. To be or not to be. To be or not to be. To not to or be be เหมือนเดิมนะครับและก่อนจากการทุกครั้งผมก็จะมีเคล็ดลับอะไรมาแบ่งปันกันและในกรณีนี้นะครับเราก็จะเห็นสองประโยคด้วยกันประโยคแรกเราจะเห็นว่ามันมี s 2ตัวติดกันเห็นไหมครับในกรณีนี้เนี่ยเราจะออกเสียงแค่ s เดียวอย่างเช่นเราจะไม่พูดว่า my best friend speaks softly แต่เราจะพูดว่า My best friend speaks softly ส่วนประโยคที่สองเราจะไม่พูดว่า Don't talk too loudly แต่เราจะพูดว่า Don't talk too loudly และเสียงตัวอย่างที่จะได้ยินต่อไปนะครับเป็นเสียงของ Baroness Margaret Thatcher คือเสียงก่อนและหลังการฝึกออกเสียงครับ I've been so busy That I haven't had really much time to think about it. After all, I know I'm still only me, and so do my family. But I'm very much aware of the responsibilities and a little bit apprehensive. Who wouldn't be when you think of the names that I follow? Let me answer that very deeply because I feel very strongly about it. The greatest divisions this nation has ever seen. Were the conflicts trade unions towards conflictflis The trade the end e of unions of o r a La g v เอาละครับรู้สึกกันหรือ,อยังครับว่าการใช้ feeling และการมี intonation เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในการออกเสียงภาษาอังกฤษฝึกไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะสามารถจำคำศัพท์ได้โดยที่เราไม่ต้องท่องจำมันครับ if you try to remember you will lose empty your mind be formless shapeless like water now you put water into a cup it becomes the cup put it into a teapot it becomes the teapot now water can flow or creep or drip or crash be water my friend Hello. I'm จากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะสื่อรลศประสามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับขอบคุณนะครับที่ให้ความสนใจในโครงการของเราและในคลิปหน้าผมก็จะมาพูดถึงหลักข้อที่4ในการออกเสียงภาษาอังกฤษอันนั้นก็คือ phonetics